ดีค่ะเด็กๆคุณครูหลินนะคะวันนี้นะคะครูหลินจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยพื้นฐานกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะนี่เลยนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยพื้นฐานกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่28นะคะมาดูซิทำอะไรเอ่ยฝึกใช้นิ้วลากตามลูกศรแล้วเขียนตามรอยประแล้วก็โยงเส้นจับคู่เพยัญชนะที่เหมือนกันค่ะเด็กๆมาตัวแรกนะคะเด็กๆใช้นิ้วม้วนหัวไปเรื่อยๆแต่ตามเส้นโดยใช้นิ้วมือก่อนนะคะครบทุกตัวเลยจากนั้นจับดินสอค่ะม้วนหัวตัวแรกดึงมาอย่างนี้ตัวอะไรคะเด็กๆออางจากนั้นมาดูด้านหลังสิคะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกค่ะหอนกฮูกออางเอ๊ไหนออ่างนะนี่อ่างไม่มีจุกนะคะเด็กๆจากนั้นเด็กๆก็ลากเส้นไปหาออ่างได้เลยออ่างทางไหนเนาะทางนี้นั่นเองค่ะออ่างต่อไปเด็กๆก็ทำเหมือนกันทุกตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างนะออ่างหอนกฮูกคอควายสอสาลามาต่อไปค่ะเด็กๆม้วนหัวหอนกฮูกดึงลงมาขึ้นไปแล้วก็ม้วนจุกแบบนี้เอ๊ะไหนหอนกฮูกที่เหมือนกันนะสองตัวนี้ใช่แล้วค่ะตัวนี้คือหอนกฮูกนี้จุกลากเส้นไปเลยค่ะไปหาหอนกฮูกแบบนี้ต่อไปค่ะคอควายม้วนหัวไต่ตามเส้นไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นมาดูสิไหนคอควายเนาะมีตัวอะไรบ้างนะคอควายสอสาราคอควายมีหางด้านไหมคะไม่มีนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะลากเส้นไปเรื่อยๆโค้งแยกถนนไปหาคอควายเลยต่อไปตัวสุดท้ายนะคะสอสาราสอสารามีหางไหมคะเด็กๆเราจะมาฝึกเขียนกันก่อนม้วนหัวไต่ไปเรื่อยๆค่ะโค้งหลังคาลงมาก่อนนะคะจากนั้นยกเป็นสอขึ้นลากเส้นค่ะเป็นหางด้านบนแบบนี้ค่ะเอ๊ไหนสอสารามีหางเนาะตัวนี้นั่นเองค่ะจะเป็นสอลากไปหาสอสาราเลยเด็กๆคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่29นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอวัยวะอะไรบ้างแล้วก็ให้ลากเส้นตามรอยปากไปที่อวัยวะนั้นๆ นะคะอันแรกเลยนะคะเด็กๆคำนี้เลยนะคะอ่านตามด้วยนะคะเด็กๆตาตาอยู่ไหนคะเด็กๆจิ้มที่จุดเลยแล้วก็ลากเส้นตามรอยปากมาอันที่ตานี่เห็นไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะจมูกเด็กก็ลากเส้นมาที่จมูกแบบนี้นะคะคำต่อไปค่ะหูหูอยู่ไหนคะเด็กเด็กๆก็ลากเส้นมาหาหูเลยต่อไปค่ะปากจิ้มที่จุดนะคะลากเส้นมาต่อไปค่ะแขนต่อไปค่ะมือมืออยู่นี่นะคะแล้วก็ขาหายตรงนี้นะคะเท้าเด็กๆลากเส้นตามรอยปากมาเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีผ้าไม่สวยงามนะคะยกตัวอย่างนะคะให้เด็กๆระบายผมด้วยสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะเด็กๆระบายให้สวยๆเลยนะคะไม่ให้โดนหน้านะคะเด็กๆผมอย่างเดียวนะคะด้วยสีดำหรือไม่ก็สีน้ำตาลก็ได้นะคะเด็กๆระบายให้สวยๆเลยค่อยๆระบายนะคะไม่ออกนอกเส้นนะคะลูกแบบนี้นะคะให้สวยๆเลยเราจะระบายผมก่อนนะคะสวยๆเลยนะคะเด็กๆ
ร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายชุดเลยเสื้อกางเกงให้สวยเลยนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนนะคะฝึกการเขียนการอ่านทุกๆวันเลยนะคะเด็กๆจะได้เก่งๆยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย